สำหรับไกด์ไลน์การเริ่มเล่นใหม่นะครับเมื่อเราเริ่มเล่นเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบของการนำทางหรือว่าทูทอเรียลในการสอนเราเล่นต่างๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับผู้เล่นที่คิดว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขามีระบบการสอนการใช้ท่าการใช้ทักษะต่างๆนะครับนี่อย่าลืมนะใช้ทักษะนี้นะมันจะช่วยบัฟตีฝั่งตรงข้ามได้แล้วเราก็โดดเข้าไปแล้วก็ตีทำตามทูทอเรียลทุกอย่างการเล่นนะครับไม่ว่ากระแสแหวนต่างๆผ่านจุดนี้ไปแล้วเราถึงเป็นการเล่นแบบจริงจังนะในช่วงต้นของการเล่นเนี่ยน้องเสี่ยอู่ก็จะนำทางเราให้เล่นต่างๆสอนการใช้วงแหวนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าอย่างที่บอกว่าเล่นไม่เป็นไรครับสอนแล้วอยู่นั่นแหละสอนจนเราลำคาญเพราะเราเล่นเป็นแล้วไงเมื่อเราเล่นพวกทูทอเรียลการแนะนำต่างๆเรียบร้อยเราก็ดันต่างๆมานะครับสิ่งสำคัญในการเริ่มเล่นช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำ NPC ทุกตัวนะแต่ว่าจะไปแนะนำที่เลเวลสูงๆนะเพื่อจะให้ได้ดูว่า NPC แต่ละตัวมีอะไรให้เราเล่นหรือว่าอะไรที่เรารู้บ้างในช่วงเล่นแรกๆนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการสุ่มตัวละครเฮ้ยอันนี้สุ่มได้เสียเย่นี่เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับการสุ่มตัวละครช่วงแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากการันตีจะอยู่ที่15ใบแรกนะครับถ้าได้มากกว่า1ตัว2ตัวคือสวย3ตัวคือดวงคุณทำด้วยอะไรดีกว่าการเปิดมาคุณจะได้เล่นต่อหรือคุณต้องไปรีไอดีใหม่ก็คือการสุ่มนี่แหละนะครับ10ใบแรกอ่ะมา SSR คือสิ่งที่จะตอบโจทย์ครับตัวละครที่ควรรีหาบอกกันไปแล้วนะเรียบร้อยครับไม่ได้ไหมครับงั้นเราดูตัวละคร SR เป็นอันดับต่อไป SR เราได้อะไรครับได้ชินหมิงครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้จำเป็นในช่วงแรกตัวอะไรจำเป็นครับทวินเทลไม่ใช่ชินหมิงดิไอตัวนี้ถือว่าไม่ดีเลยครับถือว่าไม่ดีเลยนะงั้นเราก็มารับของรางวัลถ้าสุ่มตัวใช่ไหมสุ่มต่อครับให้ครบ15ใบโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขารีหารหัสเนี่ยจะเปิดอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 ใบแล้วแต่คนนะอันนี้จานก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาสุ่มกันแค่ไหนเลยครับอ่ะ15ใบลองดูว่า15ใบแรกดวงเราจะเป็นไงนะถ้าออกไม่อยากเอ่ยชื่อเลยอะถ้าออกตัวพวกนั้นน่ะก็หยุดครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับตัว R บางตัวเก่งนะครับหลายตัวเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีนะในช่วงต้นชินหมิงครับพูดถึงปุ๊บมาจริงเลยว่ะนี่อยู่ในระดับกลางๆครับยังใช้ได้โอ้โหตัวหอกเนี่ยต้นเกมเล่นดีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นดาเมจแบบตัวเดียวอะหรือว่ามันไม่การันตี15จริงวะเนี่ยไปสุดท้ายแล้วแต่มันการันตี15ไม่น่าพูดนึกไม่น่านึกถึงมันเลยเบนจามานนะครับถ้าได้เบนจามานเนี่ยแนะนำให้รีไอดีเลยนะครับตัวนี้กากจัดเลยนะครับต้นเกมถามว่าผ่านในเรื่องเนี่ยตัวดาเมจเล่นตัวอะไรก็ได้ครับสิ่งสำคัญที่ควรรีหาเคยบอกไปในคลิปที่เป็นแนะนำแล้วนะหลงอ้าวซื้อขามารอสูรครับต้องมีต่อให้คุณมีตัวดาเมจที่เก่งมากแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่มีสายเกตไม่มีสายบัฟดีๆมันก็ตีเบาอยู่ดีอะเมื่อเราเปิดนะครับอย่างที่บอกว่าเกลือมาแดกแล้วในตัวแรกรีเลยครับอย่ารอช้ารี ID ใหม่นะครับกดออกไปแล้วก็สมัคร ID แล้วเข้าเซิร์ฟนั้นเล่นใหม่ครับโดยการรี ID เนี่ยช่วงต้นๆมันอยู่ที่ประมาณสัก 10-20 นาทีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปิดโลเยอะแค่ไหนแต่จำมองว่าถ้าโลแรกออกมาแย่อย่างนี้ไปเลยนะครับเบนจาม่าตัวแรกไปเลยครับควรจะได้ตัวที่ไม่น่าเกลียดนะครับสมมติได้หัวอู่ได้ปู่พิษอะไรพวกเนี้ยอ้วนไฟปู่กระบี่พวกเนี้ยยังเล่นได้นะครับแล้วไปลุ้นในการเปิดต่อไปภายใน30ใบหลงเอาสึขาควรมาอีก15ใบที่เหลือก็ควรไปลุ้นเอาเองอีกแต่ถ้ามันได้แบบนี้แล้วมันไม่ออกอะไรเลยก็เซย์กูดบายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจานอยากจะแนะนำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวฟังดีๆนะถ้าอยากจะเก่งเนี่ยในที่นี้นะครับ1ต้องขยันครับและการเล่นที่เป็นเวลาในการเล่นวันแรกสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือผู้เล่นที่มีวินัยครับการรับไส้กรอกเป็นสิ่งที่สำคัญมากพลังงาน60รวมแล้ว120จะทำให้วันแรกเนี่ยเราสามารถไปเหยียบเลเวล30ได้ในการเล่นวันที่1นะในการเล่นวันที่1สิ่งต่อมาครับการอัพขั้นตัวละครหลายคนก็บอกเอ้ยผมปลดล็อกเลเวล30แล้วทำไมวงแหวนที่3ไม่เปิดอัพตัวละครครับเนี่ยเลเวล23แหละ
ปลดล็อก3ทักษะพาสซีฟ1ตีธรรมดาแล้วก็เป็นทักษะที่1นี่ครับการอัพเลเวลตัวละครนะนี่ดูเลยเบนจาม่านะครับมีแค่ทักษะเดียวเห็นไหมเฮ้ยทักษะเดียวแล้วก็อัพครับเลเวลหาจากสมุดได้เลยนะครับนี่ครับปุ๊บปั๊บกดอัพเลยถ้าอันไหนไม่พอเนี่ยเราก็กดหาครับแค่นั้นเองตอนนี้เราปลดล็อกมาแล้วนะครับ2ทักษะหลังจากนั้นเราก็ใส่แหวนครับค่าเลเวลของแหวนเนี่ยให้อัพอันเอาไว้นะครับมันเพิ่มสเตตสเตตัสนะในนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลายอย่างเลยเกาะเลือดแล้วก็ดาเมจนะครับกดอัพให้ตันเข้าไว้อะถ้าท้ายสุดแล้วหลังๆเนี่ยมันอัพยากเนี่ยแนะนำว่าให้อัพสายโจมตีให้ตันไว้ก่อนดาวตัวละครในการอัพดาวเนี่ยเปิดซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ประมาณนี้ช่วงเล่นวันแรกเนี่ยแล้วเราก็ไปดันด่านต่อครับแต่อย่างที่บอกนะถ้าเราได้เกลือแบบนี้แนะนำว่าให้รีนะครับเดี๋ยวจันจะพาไปทำความรู้จักกับ NPC ที่มีความสำคัญอะไรในเกมต่างๆรวมถึงเพจต่างๆที่ควรทำในเกมในช่วงผู้เล่นใหม่ที่ควรจะรู้เอาไว้นะครับบางอย่างอาจจะเปิดได้ในวันที่3ที่4บางอย่างวันแรกเปิดได้แล้วอย่างเช่นวันแรกวันนี้เควสประจำวันครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยให้ของรางวัลมากมายเลยเนี่ยเก็บให้หมดนะครับส่วนเควสที่เป็นเควสหลักเอ้อหลงยังไม่เปิดเราก็อดใจรอไปก่อนของอะไรที่เราเก็บได้เราก็เก็บครับนี่อย่างพวกเนี้ยเก็บไปนะครับของเล็กๆน้อยๆล็อกอินประจำวันอันนี้สำคัญมากครับสำคัญสุดๆเลย SR เลือกได้อันนี้ยังถือว่าเป็นกลางๆสิ่งสำคัญก็คือ SSR ในวันที่21เลื่อนเลยครับด้านบนไม่ต้องสนใจนะครับอ้าวซื้อขาดกับหลงควรมีหนึ่งในนั้นก่อนถ้าสมมติดวงไม่ดีสุดนะวันที่21ค่อยไปเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่มีใน2ตัวนี้แต่ถ้าได้2ตัวนี้มาแล้วโอ้โหเลือกได้ตามใจเลยครับอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนรักตัวไหนในนี้จะไม่มีอ้าวซื้อไอในนี้จะไม่มีเสียเย่กับถังห้าวอยู่นะแต่ตัวอื่นจะมีหมดเลยNPC สำคัญตัวนี้นะครับนั่นคืออันนิ่งนะผ่านด่าน 2-4 อีกด่านหนึ่งจานก็เข้าได้ละอันนิ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิลนะครับแนะนำว่าให้อยู่กิลท็อปถ้าอยู่กิลอันดับ1ได้ยิ่งดีครับของรางวัลต่างๆพวกรางวัลตอบแทนน่ะกิลดีๆอ่ะกิล1แน่นอนกิล1กิล2นะครับในช่วงการเปิดวันแรกๆเราจะยืมตัวละครเพื่อนไปผ่านด่านได้ง่ายครับด่านที่ทุกคนจะติดกันก็คือด่านปู่พิษทุกคนติดแน่นอนครับไม่ผ่านเพราะปู่พิษโคตรแรงเลยยืมตัวละครเพื่อนไปนะครับช่วยได้แล้วก็ทางด้านของกระดานข่าวสารนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมาอ่านกันได้นะพวกแพทต่างๆที่อัปเดตครับเออหลงก็เป็นการสุ่มตัวละครนะครับซองจดหมายก็เป็นการเติมโค้ดต่างๆรวมถึงของรางวัลที่เราไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมเซิร์ฟกิจกรรมประจำแพทก็จะเข้าซองจดหมายพอออฟฟูดอันเตอร์ครับพอออฟฟูดอันเตอร์เนี่ยก็จะมีทางด้านของสมุดเลเวลนะครับหอแล้วก็เป็นเควสประจำสัปดาห์ซึ่งสามารถเข้ามาตีเข้ามาเล่นกันได้อาจารย์ใหญ่จะเป็นด่านเนื้อเรื่องนะครับง่ายและยากเพราะเจ้าวูจีนะครับจะเป็นวงแหวนวิญญาณรวมถึงป่าสิงโตด้วยตอนนี้ยังไม่เปิดเนื่องจากมันเป็นวันแรกจะเป็นเกี่ยวกับพวกวงแหวนวิญญาณวงแหวนที่5วงแหวนที่6ก็อยู่ที่ตัวนี้นะเล่นไปนานๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจนะครับถ้าอยากหาวงแหวนวิญญาณที่จะเอาไปอัพตัวละครเนี่ยนี่เลยในนี้แนะนำเป็นหนึ่งอย่างนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเวลาที่ไปถามเขาเอ้ยพี่ครับวงแหวนวิญญาณตัวนี้ใช้ยังไงเช่นถังสัญญาใช้วงแหวนอะไรครับเขาจะแนะนำมาว่า1212เฮ้ย1212คืออะไรอ่ะ1ก็คือสายซ้ายนะครับ2ก็คือสายขวาเช่นตัวละครที่เป็นสายควบคุมก็คือลำดับที่3 1ก็คืองู2ก็คือแมงมุมงูแมงมุมก็คือ1212ครับถ้าเวลาใครแนะนำหรือว่าถามจานเนี่ยจานแนะนำเป็นตัวเลขและหลายคนผู้เล่นใหม่ก็จะงงอ่ะคืออะไรครับจาน111222ก็ตามนี้เลยตามสายของมันสายโจมตีว่องไว1ก็คือนก2ก็คือดวงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็นี่ครับน้องผู้หญิงคนสวยคนนี้จะเป็นอารีน่านะครับอารีน่าในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะต่อสู้ภายในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆแนะนำให้เล่นไว้สู้ๆไว้นะครับเพราะว่า
ของรางวัลในนี้มันได้ตราได้ของเยอะมากขยัน PVP นะครับสำหรับสายชอบท้าด่วนตัวนี้จักรพรรดิจักรวรรดินะครับจะเป็น PVP Meta คือการสู้ทุกเซิร์ฟรวมกันเราจะเจอผู้เล่นที่หลากหลายมากนะครับทั้งดาวเยอะดาวน้อยในนี้จะมีข้อจำกัดอยู่คือทุกผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะมีทุกอย่างที่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรความรู้แค่ไหนจะมีสกินแจกนะครับเป็นรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ถึงในระดับ1อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องบั้นตัวละครไว้ก็เล่นได้นะครับเพราะว่าทุกตัวจะมีเลเวลเท่ากันหมดชินหมิงครับชินหมิงเนี่ยเป็นทางด้านของ NPC ที่จำเป็นมากๆเลยนะตีกระดูกวิญญาณก็คือชินหมิงนั่นเองรวมถึงเควสหมู่บ้านต่างๆด้วยนะครับอันนี้จะเปิดช้านิดนึงนะเพราะว่ามันต้องรอเลเวลอ่ะจานว่าน่าจะประมาณวันที่3นะครับน่าจะเปิดตัวนี้ก็จำเป็นนะนี่คือพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเทิร์นเบสที่จะเปิดในวันที่21นี้สำหรับเซิร์ฟไทยนะแนะนำว่าพกความมั่นใจมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ารีได้เกลือก็รีบรีตัวใหม่ไปเลยนะไม่ต้องไปเปิดต่อนะครับอย่างเช่นตัวละครแบบนี้นะรีมันไปเลยนะครับถ้าถามว่าในตัวละครที่จานเล่นอยู่เนี่ยตัวไหนสามารถใช้ได้ทางซันย่าใช้ได้ครับใช้ได้เก่งเก่งเก่งครับตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นตัวนี้เก่งครับตัวนี้ก็เก่งที่เหลือก็เป็นอะไรที่ไม่คนปั้นไปแล้วอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นความรู้นะครับให้กับผู้เล่นที่กำลังเล่นใหม่นะว่าในเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับเทิร์นเบสก็แนวความเร็วอยู่แล้วครับความเร็วเยอะสุดก็เล่นออกก่อนในส่วนต่อมาเนี่ยจานอยากแนะนำการปั้นตัวละครนะครับในทีมเนี่ยค้อน1ปีก1ควบคุม1ซับ3ตัวนะครับปั้นเอาไว้เลยได้ใช้แน่นอนเกมนี้เนี่ยข้อสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สายโจมตีนะคือสายซับครับซับคุณดีเนี่ยคุณสามารถพาคุณไปได้ไกลมากซับพอร์ต3ตัว SR เก่งๆมีเยอะครับปั้นเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับในช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องมาแบบวัดพลังกันหรอกช่วงเวลก่อน40เนี่ยหรือว่าเวลหลัง40นิดๆเนี่ยเราควรที่จะมองหาตัวละครที่เราต้องการจะใช้ก่อนตัวที่จำเป็นนะครับตัวที่พาเราเนี่ยเล่นได้ถามว่าตัวละครไหนที่เล่นได้ยาวบ้างก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะมีตัวเยอะครับอยู่ที่การปั้นทีมทุกตัวไม่มีตัวกากครับอยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ให้มันเป็นแบบไหนแม่ไปรับตัวเล่นๆมานะครับก่อนที่จะรีนะขอเรามาดูดวงตัวเองหน่อยว่าไทยเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงภาษาไทยทุกคนน่าจะไม่งงกันนะจันว่าผู้เล่นใหม่ง่ายอยู่แล้วครับสิ่งสำคัญคือการรีตัวละครเนี่ยแหละจันว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญจริงเฮ้ยตัวเก่งครับนี่เก่งเลยตัวนี้เก่งเลยครับเล่นได้ยาวนานมากลงได้ทุกด่านในเกมเพียงแค่คุณปรับวงแหวนตัวอย่างโหดสูตรขาวก็เก่งครับอันนี้ถือว่าดีโอ้โหบอกว่าดีปุ๊บมาคู่เราเปิดไปกี่โลแล้วเนี่ยเราได้มา1 SSR นี่ถือว่าเกลือนะเปิดไปน่าจะ20โลแล้ว20โลได้1 SSR นี่คือรีไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยเสียเวลาครับไงก็เกลือจะออกอยู่แล้วมันการันตีเยอะมากเลยนะเกมเนี่ยแต่ตัวดีๆไม่ค่อยออกเออนิดนึงละกันไหนๆก็จะนิดละเฮ้ยตัวโปรดอันนี้ตัวโปรดจานจริงๆนะต้นเกมเล่นดีอยู่นะครับเอ้แต่มันต้องรอสายที่มันเป็นสายป่องอ่ะจะดีสุดเยี่ยมครับตัวนี้ถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแต่ว่ามันเก่งในช่วงกลางเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องการวงแหวนที่เป็นสายป่องไอ้สายที่เป็นสายด้วงนะครับหลงอ่ะแล้วก็ต้องการระดับดาว2ดาวแดงถึงจะเก่งนั่นแปลว่าก่อนจะผ่านถึงจุดนั้นอ่ะมันต้องมีตัวละครมาช่วยหลงสร้างดาเมจด้วยตัวเองเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตมันค่อนข้างยากในการผ่านด่านหรือว่าเอาไปลงในอะไรที่สำคัญนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเสริมที่เก่งนะดาเมจมันแรงมาก
มันควรมีตัวที่เปิดจังหวะดีๆเฮ้ยถือว่าดวงไม่เร็วนะครับยังไงจ๊ะก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนเนี่ยที่รอเล่นเซิร์ฟไทยอยู่นะครับอดใจรอแล้วก็มาพบกันในเซิร์ฟไทยนะยังไงก็ขอให้เปิดได้ตัวดีๆนะครับเยี่ยนตัวเก่งนะขอให้ได้ทุกคนนะครับจะเป็นจานกูดาแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนถ้ามีคำถามหรือว่าอะไรที่จานอธิบายไม่หมดหรือว่าไม่เก็ตเนี่ยขออภัยด้วยพยายามเรียบเรียงออกมาเต็มที่นะอธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ในจานตอบคำถามให้นะครับบ๊ายบายเจอกัน see you เซิร์ฟไทยครับไปรีดด้วยกัน